อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบปัญหาในระบบการศึกษาของเกาหลีใต้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะกับคุณชลันทรโยธาสมุทแล้วก็ดิฉันสาวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชลันทรถ้าคุณติดตามข่าวต่างประเทศไม่รู้คุณจะเห็นข่าวนี้หรือเปล่านะคือเป็นข่าวที่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีครูทั่วประเทศเกาหลีใต้นะคะประมาณ 50,000 คนวันจันทร์นะเขาหยุดงานไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนนะคะหยุดงานเพื่อที่จะมารวมตัวประท้วงในกรุงโซลค่ะสาเหตุก็เพราะว่าต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่มีก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ23ปีเธอเป็นครูนะคะสอนเด็กระดับประถมศึกษาปรากฏว่าเธอเสียชีวิตค่ะคือแล้วศพเนี่ยอยู่ในตู้เก็บของในโรงเรียนที่เธอสอนหนังสือนะคะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจคือดูจากลักษณะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายตอนแรกเนี่ยตำรวจพุ่งเป้าไว้ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอกหักหรือเปล่าเพราะว่าก่อนนั้นนะเธอเพิ่งเลิกรากับแฟนใช่ไหมคะคือถ้าเลิกรากับแฟนเนี่ยเรื่องนี้คงจะไม่เป็นข่าวถูกไหมก็อาจจะเป็นเรื่องแบบชีวิตปัญหาชีวิตส่วนตัวของคนคนนึงแต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าทั้งตำรวจทั้งญาติเนี่ยก็ไปค้นดูเธอจะเขียนบันทึกไดอารี่บันทึกประจำวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเขียนลงแบบในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏว่าเนื้อหาหลักๆคือตัดพ้อค่ะว่าผมเป็นครูในเกาหลีใต้เนี่ยมันช่างลำบากเพราะว่าถูกผู้ปกครองเนี่ยนะคะกดดันโทรมาหาตลอดเวลาทั้งวันดึกดื่นแค่ไหนก็โทรส่งเมสเซจข้อความมาเหตุผลก็เพราะว่าในห้องเรียนระดับประถมศึกษาที่เธอสอนเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งไปแกล้งเพื่อนนะคะเอาดินสอไปตีเพื่อนแล้วเพื่อนก็เป็นแผลถามว่าถ้าเป็นครูเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทำไงอะแล้วก็ต้องแจ้งผู้ปกครองสองฝ่ายมาแม้เฉพาะหน้าก็ต้องห้ามเด็กก่อนว่าเด็กเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนได้รับบาดเจ็บอย่างนี้ไม่ถูกต้องซึ่งเด็กทะเลาะกันเด็กตีกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผู้ปกครองเนี่ยไม่ตำหนิลูกตัวเองเลยนะค่ะคนที่แกล้งเพื่อนใช่ทั้งคู่ทั้งคนที่แกล้งเพื่อนและเด็กที่ถูกทำร้ายชี้นิ้วโยนความผิดไปที่ครูผู้หญิงคนนี้ค่ะแล้วก็พูดในคำร้องว่าครูเนี่ยไม่มีความสามารถทำไมแค่นี้จัดการไม่ได้ทำไมปล่อยให้เด็กทะเลาะกันและสิ่งที่ตามมาก็คือผู้ปกครองค่ะกระหน่ำโทรศัพท์ไปต่อว่าส่งข้อความไปต่อว่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะในน่าจะเป็นเอาง่ายๆคือประมาณไลน์กลุ่มผู้ปกครองประมาณนั้นนะก็มีการแบบส่งเสริมให้แบบเนี่ยเธอแบบต้องโทรไปตำหนิครูคนนี้นะเนี่ยไม่เหมาะสมเลยต้องกดดันเหมือนกับให้ทางโรงเรียนพักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าครูคนนี้เนี่ยอายุแค่23ปีค่ะเพิ่งมาสอนได้ปีกว่าๆและที่สำคัญเนี่ยนะคะสาเหตุที่เธอมาเป็นครูเพราะว่าคุณแม่เป็นครูเหมือนก็อยากจะเดินตามรอยคุณแม่และตัวเธอเองก็รักเด็กด้วยก็เลยมาสมัครเป็นครูสอนแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้รับไม่ไหวก็เลยฆ่าตัวตายไอ้ประเด็นนี้แหละค่ะมันทำให้เกิดการทั้งสมาคมที่เกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิภาพครูในเกาหลีใต้ทั้งครูจากทั่วประเทศเนี่ยพอเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาครูหลายคนก็ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวฉันก็โดนบางรายเนี่ยโดนหนักจริงๆนะคะอย่างบางคนบอกฉันเป็นครูมา15ปีนะคือเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดค่ะคือเขาบอกว่าสังคมเกาหลีใต้เปลี่ยนไปนะคะคืออย่างเมื่อก่อนอาจจะให้ความเคารพในระดับอาวุโสหมายถึงมีการยึดถือความอาวุโสถ้าอายุมากกว่ายังไงต้องให้ความเคารพแต่ตอนนี้เขาบอกว่าในเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกดดันในระบบการศึกษาเกาหลีใต้ก็อย่างที่หลายๆคนรู้ว่าแบบแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรงมากนะคะเขาบอกว่าไอ้ปัญหาการแข่งขันรุนแรงเนี่ยมันลามไปถึงปัญหาอื่นๆด้วยคือคุณเคยดูซีรีส์ไหมมันจะมีซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องนะคะที่สะท้อนถึงปัญหาระบบการศึกษาของเกาหลีใต้ที่ผู้ปกครองเนี่ยทำทุกอย่างทุ่มเงินที่มีเพื่อให้ลูกได้การศึกษาดีที่สุดแล้วที่ฉันตกใจมากฉันอ่านข่าวนี้แล้วพบว่าโรงเรียนสอนพิเศษในเกาหลีใต้เขาเปิดตั้งแต่5โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะเดี๋ยวนะคุณจะเปิดตี5
นั่นแปลว่าเด็กนักเรียนต้องตื่นประมาณตีสามตีสี่ไปเรียนพิเศษรอบนึงแล้วค่อยกลับไปโรงเรียนตามปกติแล้วตอนกลางคืนกลับมาเรียนได้ต่ออีกถึงสี่ทุ่มมันโหดมากเลยนะฉันก็เคยดูแบบสารคดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เคยคุยกับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนที่ดูเรื่องการศึกษาของเกาหลีใต้เนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นปัญหาจริงแต่เกาหลีใต้เองอีกด้านนึงก็คือพยายามที่จะปรับรูปแบบการเรียนแต่ว่าดิฉันว่าก็คงต้องอีกไกลเพราะมันเป็นวัฒนธรรมที่มันมาค่อนข้างนานมันเหมือนเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งระบบมันแก้จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้นะคะอย่างที่บอกว่าผู้ปกครองในเกาหลีใต้เอาจริงเอาจังมากแล้วเขาบอกว่าชีวิตของเด็กคนนึงเนี่ยนะถ้าเธอไม่ได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำนะโอกาสที่จะแบบชีวิตจะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันยากมากค่ะดังนั้นผู้ปกครองเกาหลีใต้นี่ก็คือจะทุ่มเททุกอย่างนะคะและปรากฏว่าครูเนี่ยแหละค่ะก็เลยกลายเป็นหนึ่งในแหล่งที่เหมือนคล้ายๆกับถูกเป็นที่รองรับอารมณ์อ่ะเหมือนก็ไม่พอใจแล้วเขาบอกว่ายิ่งถ้าผู้ปกครองมีฐานะดีมีความรู้สูงค่ะบางคนเนี่ยคือไม่ให้เกียรติครูเลยนะมองว่าฉันเนี่ยเรียนมาสูงกว่าเธอก็เป็นแค่ครูธรรมดากลายเป็นบางครั้งพ่อแม่เนี่ยดูถูกคุณครูด้วยซ้ำแล้วคุณคิดดูถ้าเด็กเห็นน่ะหรือเด็กได้ยินสิ่งที่พ่อแม่ของตัวเองพูดกับครูอ่ะความเคารพนับถือของนักเรียนที่มีต่อครูก็อาจจะน้อยลงไปด้วยเพราะเด็กอาจจะมองว่าก็เรียนในโรงเรียนไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าถึงเวลาจริงๆก็ต้องไปกวดวิชาในโรงเรียนสอนพิเศษอีกทีนึงนะคะแล้วจะบอกว่าครูเนี่ยนะคะถูกทำร้ายความหมายในที่นี้คือถูกทำร้ายร่างกายจริงๆนะเพราะว่าการทำร้ายความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจากผู้ปกครองที่อย่างที่บอกเดี๋ยวก็โทรมาต่อว่าเดี๋ยวก็ส่งข้อความแล้วคือส่งตลอดเวลาเหมือนกับจะป่วนให้แบบคุณรู้สึกไม่สบายใจอ่ะอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะแต่มันมีอีกบางเคสค่ะอันนี้ต้องบอกว่าสงสารครูในเกาหลีใต้มากนะที่เจอเคสแบบเนี้ยเขาบอกว่ามีครูคนหนึ่งถูกเด็กนักเรียนทำร้ายทำร้ายร่างกายเลยเพราะว่าครูเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วเด็กนักเรียนเนี่ยคือร่างกายโตเต็มที่มากเป็นเด็กมัธยมแต่ว่าเป็นเด็กผู้ชายสูง160แล้วก็น้ำหนัก80กิโลกรัมก็คือสามารถจะจัดการกับครูผู้หญิงตัวเล็กๆได้นะคะปรากฏว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยครูคนนี้ก็ไปเตือนเด็กนักเรียนว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วนะมาเข้าห้องเรียนได้แล้วปรากฏว่าเด็กอาจจะทำอะไรอยู่สักอย่างแล้วก็ไม่สบอารมณ์ก็เลยจับครูเหวี่ยงเข้าไปแล้วก็ทำร้ายคือครูเนี่ยก็เจ็บตัวแน่ๆแหละนะคะแต่ปรากฏว่าพอแจ้งเรื่องนี้ให้กับทางโรงเรียนทราบคือผู้ปกครองมาเนี่ยก็อ้างเหตุผลว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องเหมือนกับมีความไม่เสถียรทางอารมณ์เป็นคนที่แบบอารมณ์อ่อนไหวอะไรง่ายอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็จำเป็นต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ก็คือพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกตัวเองเนี่ยไม่ต้องรับโทษแล้วกลายเป็นว่าทางโรงเรียนบังคับให้ครูอ่ะขอโทษเด็กโอ้โหแต่อย่างกรณีนี้ก็จะยิ่งเป็นปัญหานะเพราะว่าถ้าคนก่อเหตุเป็นเยาวชนเป็นเด็กก็จะเรียกว่ารอดกฎหมายเนี่ยแหละแล้วพอเด็กเจอสถานการณ์ที่ว่าอุ๊ยทำผิดก็เห็นไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวพ่อแม่มาจัดการให้เดี๋ยวโรงเรียนก็ปกป้องทีนี้แหละค่ะพอเขาโตไปเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ถ้ายังอยู่นะเขาก็จะทำผิดไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาจัดการเคลียร์ความผิดของเขาให้เองนะคะแล้วก็ไม่มีสถิติที่น่าตกใจคุณชนันทร์ทางสหพันธ์สมาคมครูแห่งเกาหลีใต้เขามีสถิตินะคะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ครูถูกนักเรียนทำร้ายอ่ะ มันเกิดขึ้นจริงๆนะ นะคะในปี2017จนถึงปี2022ก็ประมาณ5ปีเขาบอกว่ามีครูที่ถูกทำร้ายร่างกายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและในโรงเรียนเนี่ยนะ 1,249 รายด้วยกันปีเดียวไม่5ปีรวมกันนะคะแต่ทีนี้ถ้ามาแยกเป็นรายปีเนี่ย มันจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากนะคะอย่างเขาบอกว่าในปี2018เนี่ยมีครูถูกทำร้ายร่างกายเนี่ย165รายแต่พอข้ามมาปีที่แล้วก็ห่างกันประมาณ4ปีครูถูกทำร้ายร่างกายใน1ปีสูงถึง327รายคือมันสูงกว่าปี2018เกือบเท่าตัวเลยนะคะอ่ะและทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนักต่างๆนานากับครูเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกของคนที่เป็นครูอ่ะมันไม่มีความสุขกับการทำงานถูกไหมเพราะหนึ่งถูกคุกคามจากผู้ปกครองแถมจะไปตักเตือนเด็กก็ไม่ได้เพราะว่าปี2010เนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้เขาออกกฎห้ามครูทำร้ายร่างลงโทษเด็กด้วยการทำร้ายร่างกายก็หมายถึงห้ามใช้ตีห้ามตีนั่นแหละห้ามทำร้ายทางอารมณ์ด้วยนะค่ะ
แปลว่าดุด่าว่ากล่าวเนี่ยเด็กผู้ปกครองกับเด็กก็สามารถกล่าวโทษคุณครูได้แล้วคุณคิดดูว่าครูเจอเข้าไปแบบนี้จะสามารถสั่งสอนหรือว่าตักเตือนเด็กให้แบบทำตัวที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมได้อย่างไรเพราะพอครูเตือนปุ๊บครูโดนตอบโต้กลับแถมโดนโรงเรียนเนี่ยคือแทนที่จะปกป้องครูเนาะก็ไม่นะก็ปกป้องผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนก็สั่งให้ครูครูหลายคนบอกว่าเวลาฉันทำหน้าที่ตักเตือนเด็กๆนะกลายเป็นว่าฉันถูกโรงเรียนตักเตือนแล้วก็ถูกทางโรงเรียนบังคับว่าเธอต้องไปขอโทษเด็กนักเรียนนะไปขอโทษผู้ปกครองนะบางคนบอกว่าเจอแบบนี้บ่อยๆเนี่ยรับไม่ไหวต้องลางานน่ะเพื่อไปเยียวยาจิตใจตัวเองต้องไม่พบจิตแพทย์ก็เลยทำให้อาชีพครูเนี่ยในเกาหลีใต้เขาก็บอกว่าเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติแต่ความพึงพอใจในอาชีพนี้มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างผลการสำรวจจากสหพันธ์สมาคมครูแห่งเกาหลีใต้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าในปี2006เนี่ยเขาไปสอบถามครูว่ามีความพึงพอใจในอาชีพนี้ไหมปี2006เนี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 68% แต่ล่าสุดปีนี้เขามาถามใหม่ความพึงพอใจเหลือแค่ 24% โถแล้วแบบนี้ใครเขาจะแบบอยากมาเป็นคุณครูนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะคะถามว่าจะแก้ไขยังไงรัฐบาลเนี่ยเขาบอกเขารู้นะปัญหานี้รู้ที่ผ่านมาพยายามจะหาทางแก้ไขอย่างก่อนหน้านี้คุณชลันนอนน่าจะเคยได้ยินข่าวที่มีคนดังๆบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นศิลปินหรือว่าเป็นนักกีฬาระดับแนวหน้าของเกาหลีใต้อ่ะโดนขุดประวัติว่าเด็กคนนี้นะตอนเด็กๆนะตอนเป็นนักเรียนก็เป็นหัวโจกกันแกล้งเพื่อนเหมือนกันปรากฏว่ามันส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานของเขาในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ออกกฎว่าถ้านักเรียนคนไหนนะกันแกล้งเพื่อนแล้วก็ทำให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะต้องเรียกว่าถูกขึ้นบัญชีไว้ไล่ประวัติเสียมันจะถูกบันทึกในใบสมัครเวลาที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะโอ้แต่พอมีกำหนดมันก็ขึ้นอยู่กับครูต้องเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมแล้วอย่างที่คุณสมรักบอกว่าอ๋อสุดท้ายแล้วพอสมมติแค่ครูไปว่ากล่าวตักเตือนก็ยังโดนถ้าถึงไปให้เกรดไม่ดีอะยากนะคะเนี่ยหลายคนบอกนี่มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องมันจะเป็นการสร้างปัญหาใหม่เพราะอะไรสมมุติถ้าดิฉันเป็นผู้ปกครองแล้วคุณชลันทรเป็นคุณครูพอดิฉันรู้ว่าตายแล้วคุณชลันทรจะต้องแบบเขียนประวัติลูกดิฉันไม่ดีดิฉันก็ต้องไปกดดันคุณชลันทรใช่ไหมว่าอย่านะอาจจะกดดันด้วยความรุนแรงหรืออาจจะกดดันด้วยกันเอาสิ่งของมาล่อใจว่าเนี่ยคุณชลันทร์อย่าเขียนประวัติลูกฉันไม่ดีเลยเนี่ยเหมือนแก่อนาคตเด็กก็คือเด็กมีโอกาสผิดพลาดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะบอกมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาก็มันจะสร้างปัญหาหนักนะคะใช่นะคะอ่ะดังนั้นค่ะเขาบอกว่าต้องมานั่งถามกันอีกครั้งนะระบบการศึกษาของเกาหลีใต้มาถูกทางจริงหรือเปล่าการที่พ่อแม่ผู้ปกครองและตัวเด็กให้ความสำคัญกับผลการเรียนการเรียนที่เป็นเลิศค่ะโดยไม่ได้สนใจเรื่องมนุษยสัมพันธ์โดยไม่ได้เห็นคือเขาบอกว่าพ่อแม่ในเกาหลีใต้เนี่ยหลายคนพร้อมที่จะเห็นแก่ตัวพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกของตัวเองนั้นมาเป็นที่หนึ่งเสมอทีนี้พอพ่อแม่มีแนวคิดแบบนี้มันก็สื่อไปถึงลูกและสาเหตุที่เด็กกดเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ด้วยนะคะในบทความเขามองว่าสาเหตุที่เอ๊ะทำไมนักเรียนเกาหลีใต้ถึงชอบมีปัญหากันแกล้งเพื่อนอาจจะเพราะว่าพวกเขาเจอแรงกดดันมาจากผู้ปกครองจากระบบหรือเปล่าเลยต้องไปหาทางออกด้วยการแกล้งเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่แบบมันก็ต่อกันเป็นทอดๆแล้วเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคนที่จะมาทำอาชีพครูอาจจะมีน้อยลงเพราะอย่างที่บอกหนึ่งรายได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรสองพอมาทำงานเป็นครูแล้วเจอสภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะรับไม่ไหวนะคะอาจจะต้องขอไปหางานอื่นทำดีกว่านี่ยังไม่นับความท้าทายเรื่องAI เข้ามาการเปลี่ยนรูปแบบการสอนต่างๆยิ่งยากขึ้นนะคะก็เป็นโจทย์ท้าทายใหญ่ของครูนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะครูเกาหลีใต้เนาะก็เราก็จะได้ยินเสียงของครูไทยเองก็ออกมาสะท้อนปัญหาคล้ายๆกันอาจจะเราอาจจะยังไม่ได้เห็นแบบคดีที่ขนาดทำร้ายร่างกายครูที่แบบเป็นข่าวดังขนาดนั้นแต่ก็เท่าที่แบบติดตามสถานการณ์ก็น่า
น่ากังวลไม่น้อยเหมือนกันการศึกษาไทยไม่งั้นเกาหลีใต้ก็จะเข้าข่ายที่ว่าพ่อแม่รังแกฉันก็คือลูกทำผิดก็ไม่สั่งสอนอบรมตักเตือนแล้วก็ให้ท้ายจนสุดท้ายเขาก็โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สุดท้ายก็ต้องรับผลกรรมในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนะคะอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตเช่นกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการทำงานหนักคุณชลันทร์เมื่อก่อนคุณเคยได้ยินประโยคนึงไหมคนที่อายุเยอะกว่าเราเนี่ยเขาชอบพูดว่าโอ้ยงานทำไมเหอะงานหนักอ่ะงานหนักมันไม่เคยฆ่าใครค่ะนะคะแต่มาวันนี้เนี่ยคำพูดนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะพูดง่ายๆเลยคืออย่างที่ประเทศญี่ปุ่นมีหลายคนมากนะคะที่เสียชีวิตจากการทำงานหนักค่ะคือทำงานหนักจนร่างกายอ่ะมันรับไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยก็เคยมีนักข่าวใช่ไหมดิฉันจำได้เลยว่าตอนนั้นน่าจะเริ่มงานใหม่ๆพอหมายถึงคุณหรือว่าคนที่อยู่ในข่าวเริ่มงานใหม่ๆในช่วงเวลาที่มีข่าวนั้นแล้วก็พ่อดูข่าวพ่อดูเสร็จพ่อเป็นห่วงไลน์มาว่าเออยังไงค่ะแต่ที่ญี่ปุ่นนี่ก็เรื่องของการทุ่มเทให้งานต่างๆนี่มันก็เป็นวัฒนธรรมที่มีมานานเนาะใช่ๆดิฉันเคยสมัยยังเป็นนักข่าวที่อยู่ในภาคสนามนะคะแล้วก็จะเห็นเพื่อนนักข่าวที่ทำงานให้กับสังกัดญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องมีความแอคทีฟแล้วก็ตื่นตัวมากกว่านักข่าวทั่วๆไปอย่างเช่นสมมติว่าเราไปทำข่าวการประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตามกำหนดเนี่ยเขาบอกเดี๋ยว5 โมงเย็นจะมีแถลงการออกมานะว่าผลการประชุมเป็นยังไงถ้าเป็นสำนักข่าวทั่วๆไปก็รอเวลาใช่ไหมรอ5 โมงเย็นเดี๋ยวเขาก็ออกมาไทยแลนด์เดี๋ยวเขาก็แจกเป็นเพรสรีลีสก็จะอยู่ไปเฉยๆรอค่าเวลาไปแต่ถ้าเป็นนักข่าวของญี่ปุ่นไม่ได้นะคะจะมีโทรศัพท์จากทางออฟฟิศเนี่ยจากนายญี่ปุ่นโทรมาตลอดว่าเธอได้หรือยังเราต้องได้ก่อนคนอื่นได้เป็นดราฟต์ก็ยังดีคือถ้าเป็นนักข่าวที่ทำงานที่ญี่ปุ่นเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้เขาจะต้องพยายามทุกทางเพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนสำนักข่าวอื่นนะคะอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันภายใต้การทำงานแบบวัฒนธรรมของญี่ปุ่นดิฉันเห็นหลายคนนะเป็นคนไทยเนี่ยแหละแต่ทำงานให้สำนักข่าวญี่ปุ่นแอบไปนั่งร้องไห้อยู่มุมเสาเพราะว่าเขาไม่สามารถหาเอกสารที่เจ้านายเขาต้องการได้นะคะซึ่งไอ้เรื่องนี้ก็คือเป็นที่รู้กันดีทั่วโลกว่าคนญี่ปุ่นมีความจริงจังมากไอ้อย่างเรื่องของการเลิกงานหลังเวลาสมมติเลิกงาน5 โมงเย็นคือดิฉันเคยรู้มาว่าถึงว่าในออฟฟิศแม้ว่าจะทำงานเสร็จละคุณสาวรักยังไม่เลิกงานสาวรักยังไม่เสร็จดิฉันงานเสร็จแล้วดิฉันก็จะไปไม่ได้เพราะว่าจะต้องแบบให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะผลหน้าใช่ไหมต่อให้เป็นเพื่อนร่วมงานในร้านเดียวกันถ้าแม้ตัวเองจะเสร็จงานแล้วถ้าออกไปก่อนเนี่ยก็จะแบบถูกจับตานะคะจริงๆรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามแก้เนาะก็คือพยายามจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ว่าหมดงานก็คือหมดงานก็คือกลับไปได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็เห็นว่าหลายคนก็ยังไม่กล้าทำนะคะดังนั้นก็เลยเป็นที่มานะคะที่มีข่าวการเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆแล้วก็รายล่าสุดเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับเมืองไทยนั่นคืออาชีพหมอค่ะนะคะในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมีคุณหมอท่านหนึ่งอายุ26 ปีเท่านั้นฆ่าตัวตายตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าสาเหตุที่เรื่องนี้มันกลายเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ออกมาแถลงแล้วก็ เรียกร้องให้อาจจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าสังคมทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องหันมาปรับรูปแบบการทำงานแล้วนะคะเพราะเธอเล่าว่าอย่างคุณแม่ของผู้เสียชีวิตรายนี้เนี่ยนะคะบอกว่าลูกชายของเธอเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตทำงาน3 เดือนติดต่อกันไม่ได้หยุดแม้แต่วันเดียวแค่นี้ว่าหนักแล้วใช่ไหมแต่คุณแม่ยังบอกด้วยนะคะว่าในเดือนสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตแค่เดือนเดียวนะคะลูกชายเนี่ยต้องทำงานล่วงเวลาหรือ OT เนี่ยมากถึง207 ชั่วโมงเฉพาะ OT เฉพาะ OT แปลว่าเวลาทำงานปกติ8-9 ชั่วโมงยังไม่นับนะคะดิฉันก็สงสัยว่าไอ้ OT 207ชั่วโมงต่อเดือนเนี่ยมันกี่ชั่วโมงกันแน่ต่อวันดิฉันก็เลยเอาเลข31มาหาร31นี่คือเป็นตัวจำนวนวันที่เยอะที่สุดของเดือนแล้วนะ31มาหาร207เฉลี่ยเท่ากับว่าคุณทำงาน31วันไม่ได้หยุดเลยแม้แต่วันเดียวแล้วคุณต้องทำ OT อย่างน้อย6ชั่วโมงขึ้นไปสมมุติว่าเขาทำงาน8ชั่วโมง6บวกไปอีก6ชั่วโมงโอ้โหโอ้โหนะคะค่ะ14ชั่วโมง มันก็โหดมากนะคะแล้วก็เป็นหมอเนี่ยมันเป็นอาชีพที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของคนไข้ค่ะ
คุณหมอพักผ่อนไม่พอเบลอๆเราไปตรวจคนไข้มันก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดสูงนะคะซึ่งคุณแม่ของผู้เสียชีวิตคนนี้ค่ะก็ออกมาพูดถึงว่าจริงๆไม่ใช่ลูกชายเธอคนเดียวนะที่เจอกับปัญหานี้นะคะหลายๆคนก็เจอกับปัญหานี้เช่นกันนะคะแล้วก็อยากจะขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงของบุคลากรทางการแพทย์นะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคำศัพท์ด้วยนะว่าคนที่ทำงานแบบถวายชีวิตไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยนะคะจนทำให้เสียชีวิตเขาเรียกว่าพวกคาโรชิแล้วก็นี่เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมประเด็นเรื่องของการทำงานหนักจนเกินไปเนี่ยจนทำให้ร่างกายรับไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยในญี่ปุ่นมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังเอาเป็นบันทึกไดอารี่ของลูกชายที่จดไว้คือบางคำที่ลูกชายแบบสะท้อนออกมามันน่าหดหู่มากมันสะท้อนเห็นว่าลูกชายเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคือมันทำงานหนักไปแต่คือไม่มีใครมาช่วยแก้ปัญหานี้เขาอะค่ะเขาบอกว่าอย่างประโยคนึงนะคะในไดอารี่เนี่ยลูกชายเขียนไว้ว่าไม่มีใครมองมาที่ฉันเลยแม้ว่าฉันเนี่ยจะพยายามบอกกับทุกๆคนทุกๆคนแต่กลายเป็นว่าไอสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวฉันเนี่ยมันกำลังผลักฉันให้เข้าใกล้ขอบเหวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่พี่ชายของผู้เสียชีวิตก็ออกมาพูดเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าน้องชายของเขาเนี่ยคือเป็นคนขยันตั้งใจเรียนตั้งแต่เรียนเป็นเรียนแพทย์แล้วก็อ่านหนังสือตลอดเวลาศึกษาหาความรู้ทำการทดลองเพิ่มเติมตลอดเวลานะคะแต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยเหมือนกับน้องชายก็แบบไม่ปล่อยวางอ่ะไม่ได้มีการพักผ่อนอ่ะสนใจแต่เรื่องการเรียนการเรียนการเรียนจนกระทั่งได้เป็นคุณหมอจริงๆก็ยังทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ด้วยภาระหน้าที่อาจจะว่าเป็นหมอเป็นคุณหมอมือใหม่ก็อาจจะโดนผลักภาระงานมาให้มากขึ้นไปสักหน่อยนะคะอ่ะจะบอกว่ามันสอดคล้องกับประเด็นในประเทศไทยนะคะที่มีการพูดถึงปัญหาของคุณหมอเหมือนกันใช่ไหมเพราะอย่างเมืองไทยก็มีที่ว่าคุณหมอเผชิญกับแรงกดดันร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็จนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีผลการสอบสวนขออภัยเป็นการสำรวจสถิติเมื่อปี2016ผมก็หลายปีแล้วนะแสดงว่าปัญหาเนี้ยที่ญี่ปุ่นปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะเขาบอกว่าในแวดวงทางการแพทย์ของญี่ปุ่นเนี่ยพบว่า1ใน4ของแพทย์ที่ทำงานเต็มเวลาเนี่ยนะคะทำงานสัปดาห์ละ60ชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าเยอะนะคะและมี 5% ทำงาน90ชั่วโมงต่อสัปดาห์และอีก 2.3% ทำงานถึง100ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะอ่ะอันนี้ก็เรียกว่ามันก็เป็นช่วงเนี้ยในเมืองไทยมีการพูดถึงกันมากเกี่ยวกับปัญหาของคุณหมอทั้งหลายเข้าเวรนานหลายชั่วโมงนะคะถูกเรียกว่าอะไรถูกญาติผู้ป่วยตำหนิหรือว่าถูกคุณหมอรุ่นพี่โยนงานมาให้จนไม่มีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวค่าตอบแทนถ้าทำงานในภาครัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเท่ากับไปทำงานให้กับภาคเอกชนค่ะอันนี้เป็นคือบางที่ต้องมีแบบข้อกำหนดนะเพราะอย่างนักบินนี่คือเขาก็จะมีแบบว่าคุณจะต้องบินชั่วโมงเท่านี้แล้วต้องหยุดพักอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะชีวิตของคนบนเครื่องบินทั้งลำแบบเป็นร้อยคนนะถูกไหมแต่ดิฉันว่าคุณหมอก็สำคัญไม่แพ้กันท่าทีอย่างนี้นะเพราะว่าจริงๆว่าถ้าคุณต้องไปผ่าตรงผ่าตัดแล้วคุณแบบเบลอๆอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลกระทบต่อคนไข้หรือแม้แต่วินิจฉัยอาการคนไข้ผิดหรือว่าจ่ายยาผิดเพราะว่าเบลอพักผ่อนน้อยอาจจะแบบมีคนไข้ฉุกเฉินด่วนเข้ามาแล้วเขาคงไปปลุกก็ตื่นมาง่วงๆเบลอคือคุณหมอเนี่ยก็เป็นความสำคัญอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของผู้ป่วยจำนวนมากดังนั้นมันน่าจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรกันสักอย่างนะคะแม้แต่นักข่าวอย่างเราก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็อาจจะแต่ของเราไม่ได้ยุ่งตลอดเวลาไงค่ะเราก็ยุ่งแบบเป็นช่วงๆไปอย่างช่วงที่มีเลือกตั้งค่ะนักข่าวสายการเมืองก็จะเข้มข้นหน่อยนะคะถ้าเป็นเลือกตั้งในต่างประเทศที่สำคัญทีมข่าวต่างประเทศก็จะงานเยอะหน่อยนะคะอ่ะก็เรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตนะคะในแต่ละอาชีพการงานเนี่ยมันก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะ
ก็หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาเล่าในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยเนาะคุณชนันทร นะคะเอาละนี่ก็คือเรื่องราวในรายการหน้าต่างโลกนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมถ้าสนใจนะคะแล้วก็ชอบติดตามรายการในรูปแบบนี้ที่เป็นวิดีโอพอดแคสต์เนี่ยสามารถเข้าไปรับชมได้ใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่าไทย PBS Podcast นะคะเติมคำว่าหน้าต่างโลกไปด้วยก็ได้ค่ะก็จะได้พบกันง่ายขึ้นนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice